งานเข้าแต้วณัฐพรกังวลโชว์ผลวัดไข้ตัวเองสูงขึ้น2วันติดก่อนหน้านี้นางเอกสาวแต้วณัฐพรได้ไปตรวจสุขภาพหลังจากที่ตัวเองได้ใกล้ชิดกับหนุ่มแมทธิวที่ตอนนี้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผลตรวจออกมาเป็นบวกนั่นหมายความว่าไม่ติดเชื้อโดยแต้วได้โพสต์บอกผ่าน IG ว่าผลตรวจโควิด-19 ออกมาแล้วนะคะว่าไม่พบเชื้อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต้วจะคอยสังเกตอาการและระมัดระวังตัวต่อไปขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกายใจให้แข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยค่ะสู้ๆนะทุกคนล่าสุดหลังจากผลออกมาแล้ววันนี้16มีนาคมได้ลองวัดไข้อีกครั้งแต่พบว่าไข้ไม่ลดลงจากเดิมอยู่ที่ 37.4 ก่อนหน้านี้อุณหภูมิร่างกายอยู่ที่ 37.3 งานนี้สาวแต้วก็เลยเป็นกังวลยังไงก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะคะทางเราขอเป็นกำลังใจให้สาวแต้วด้วยค่ะ